ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีงานสัมมนาดีๆนะครับที่กรุงเทพธุรกิจนาว26นะครับก็ร่วมกับกรมการข้าวรวมทั้งสยามคูเบต้าจัดงานขึ้นนะครับกับงานสัมมนาโลกเปลี่ยนวัยชาวนาไทยต้องปรับนะครับมีการพูดคุยกันนะครับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงเกษตรกรมาหาทางออกให้กับชาวนาไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพการผลิตปริมาณข้าวเองก็ไม่ค่อยที่จะแน่นอนนะครับทางออกจะเป็นอย่างไรครับติดตามกับบรรยากาศสดๆกับคุณกฤษพันธ์สุขสุจิตครับครับสวัสดีครับหลายปีมานี้ชาวนาไทยประสบกับปัญหาหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะภัยแล้งที่รุนแรงต้นทุนการปลูกข้าวที่สูงขึ้นส่งผลทำให้ผลผลิตตกต่ำขณะเดียวกันราคาข้าวในตลาดโลกก็ตกต่ำด้วยเช่นกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนาของเกษตรกรไทยภายในงานสัมมนาโลกเปลี่ยนวัยชาวนาไทยต้องปรับได้หยิบยกการพัฒนาการทำนาข้าวของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีผลผลิตที่แน่นอนสม่ำเสมอทุกปีด้วยวิธีการไดเรกซิตติ้งหยอดเมล็ดข้าวลงไปในท้องนาโดยตรงโดยจะมีปฏิทินการปลูกที่ชัดเจนสามารถควบคุมปริมาณผลผลิตได้นอกจากนั้นแล้วยังนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและควบคุมคุณภาพของข้าวอีกด้วยด้านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศักชัยศรีบุญเรืองเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวนี้นอกจากจะสร้างความแน่นอนของผลผลิตให้ชาวนาแล้วยังจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับข้าวไทยได้อีกด้วยซึ่งเรายังพบว่าเรามีเรื่องผลิตผลผลิตภาพต่างๆในเรื่องการผลิตต่างๆอยู่นะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก็ยังมีน้อยผลผลิตข้าวสุดใจของชาวนาเนี่ยก็ยังต้องอาศัยอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลักนะในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าวมักดำเนินการด้วยมาตรการระยะสั้นแล้วก็มีการบิดเบือนกลไกตลาดไปบางปีนะครับดังนั้นสิ่งแรกนะครับที่พวกเราทุกคนต้องทำไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนโดยเฉพาะชาวนาไทยนะครับก็จะต้องปรับตัวพัฒนาตนเองปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตข้าวนะให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งจะต้องมีการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำแล้วก็มีผลผลิตต่อไร่สูงสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร่วมกับสยามคูโบต้าเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวนาไทยฝ่าทางตันจากปัญหาต่างๆให้ได้และนำไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กฤษพันธ์สุขสุจิตพิกัดข่าวนาว26รายงาน